เอ้าโตโน่ถึงกับงงก้อยอรัชพรปล่อยโฮกลางรายการเพราะเหตุนี้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องนักแสดงสุดปังสุดฮอตที่มีแฟนคลับอย่างมากมายสำหรับโตโน่ภาคินหวานใจของนางเอกสาวหน้าหวานนิชานัทธนิชาและครั้งนี้โตโน่มีโอกาสได้เป็นแขกรับเชิญในรายการถ้าหนูรักพี่จะรักป่ะ EP 119ที่มีพิธีกรสามสาวอย่างก้อยนัตตี้ดรีมเป็นผู้ดำเนินรายการซึ่งในบางช่วงบางตอนโตโน่ได้เผยคำพูดในรายการจนทำเอาก้อยถึงกับปล่อยโฮเลยทีเดียวงานนี้โตโน่ถึงกับงงตาแตกว่าเกิดอะไรขึ้นโดยก้อยได้ถามว่าถึงความสัมพันธ์ในเรื่องราวของความรักที่มีต่อแฟนสาวเอาไว้ว่าก้อยพี่โตโน่มีโมเมนต์ขี้หึงขี้หวงแบบนี้บ้างไหมโตโน่ไม่เลยก้อยเพราะเราผ่านชีวิตมาเราเลยเปลี่ยนหรือว่าพื้นฐานเราไม่เป็นอยู่แล้วโตโน่นิชาเป็นสิ่งดีงามไม่รู้จะหาคำไหนมาบอกก้อยเข้าใจไหมต่อให้วันหนึ่งเขาชอบคนอื่นเราก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่จะต้องดีกับชีวิตเขาเราเลยไม่ได้ไปคิดถึงตรงนั้นเราอยากให้เขามีความสุขจริงๆเขาเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ดูแลทั้งบ้านตั้งแต่อายุ20ก้อยร้องไห้พี่ช่วงนี้หนูเซนซิทีฟเรื่องตัวเองคือช่วงนี้ก้อยอารมณ์สวิงแล้วก็เลยแบบว่าเล่าให้พี่โตโน่ฟังแต่ว่าก้อยจะไม่บอกทุกคนก้อยจะบอกแค่พี่โน่แค่นั้นให้พี่โน่เยียวยาอยู่ค่ะช่วงนี้ทำเอาโตโน่รวมถึงนัตตี้และดรีมถึงกับงงหนักมากที่เธอร้องไห้กับคำพูดของโตโน่